ให้เลือกระหว่างคุยกับหมึกกับสอนฟี่จะเลือกอะไรขอสอนฟี่ดีกว่าอย่างที่บอกไปนะว่าเอวีเนี่ยกับน้องๆ อิสกายเอวีจะใช้ไม้เรียวหรือไม้กระมือใช่ไหมแต่ถ้ากลับบ้านลิเจนแล้วก็สลิปเปอร์เท่านั้นสลิปเปอร์เท่านั้นสลิปเปอร์เท่านั้นคือคำตอบปลาข้ามบ้านได้แม่นนะฉันโยนแม่นมากโดนหัวโป๊กแน่นอนเอาง่ายๆแค่เจอกันหน้าบ้านฉันก็กำหมัดแล้วอะแค่เห็นหน้าฉันก็กำหมัดแล้วอะหัวจะปวดโดยเฉพาะงูเนี่ยปั่นจริงไรจริงปั่นเก่งเหลือเกินงูพิชนางงูพิชสาธยายความเกรียนของอารีนเอวินไม่สามารถทำได้จริงๆค่ะต้องให้ทุกคนได้ประสบพบเจอกันด้วยตัวเองเอาง่ายๆก็คือแม้แต่อาเฮียก็เอาไม่อยู่ไอ้มีเคยถามอาเฮียว่าอาเฮียปวดหัวกับใครมากที่สุดในบ้านลีเจนเหรอฮะอาเฮียบอกยากนะมันเป็นคำถามที่ยากมากเลยนะวีนเพราะเอาจริงๆแล้วมันปวดหัวทุกคนเลยมันปวดหัวทุกคนเลยมันปวดหัวทุกคนเลยคนละแบบไอ้เป็นแบบแน่หน่อยนะคะขอโทษที่ไอ้เป็นยิงคำถามที่ยากเกินกว่าที่จะตอบได้นะคะเฮียปวดหัวทุกคนปวดหัวทุกวันหัวจะปวดกับพวกมันทุกวันไอ้เฮียได้กล่าวไหมซึ่งไอ้เป็นไม่แปลกใจไอ้เป็นเข้าใจถ้าเกิดว่าทุกคนอยากได้ความสมองไหลมีแนะนำนะคะติดตามน้องๆ Regents เอาไว้นะคะบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆเอาสุด